สวัสดีครับและนี่คือช่องพีเจหมอก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยแล้วกันนะครับจุ๊บท่านผู้ชมครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยท่านผู้ชมกล้าออกจากบ้านไปเดินคนเดียวไหมครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะไม่กล้าไปเดินนะครับเพราะว่ากลัวสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่มักจะมองไม่เห็นซึ่งเราครับมักจะเรียกว่าวิญญาณหรือได้อีกอย่างว่าผีครับแต่ก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วผีมันมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงผีคืออะไรและผีเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรวันนี้นี่แหละครับหมอจะพาให้ดูกันว่าผีเนี่ยคืออะไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยมีข้อแม้ว่าอย่าดราม่านะเฟยเรื่องแรกเลยครับผีหลายคนครับมันจะบอกว่าเฮ้ยผีมันน่ากลัวมาออกมาเดี๋ยวมันแดกไส้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจะบอกว่าความเชื่อแต่ละคนเนี่ยมันยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนเนาะแต่ว่าจากเนื้อหาที่หาข้อมูลมาเนี่ยอดีตครับบ้านเราเองมันไม่มียามมันไม่มีไฟฟ้ามันมืดหมดเลยครับมีอย่างเดียวคือป่าและในป่าก็มีสัตว์มีพิษครับพวกเสือพวกงูสัตว์เอ็นเดอร์แก๊งมาเป็นฝูงเลยนะครับทีนี้ครับคนโบราณเนี่ยเขามีลูกมีหลานเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้ลูกหลานตัวเองไปเดินเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะถูกเสือเอาไปกินก็ได้ดีไม่ดีไอ้งูเหลือมเนี่ยเอาไปกินจนอิ่มเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยอาจจะไปหลงป่าแล้วกลับบ้านไม่ได้ก็ได้ด้วยความที่เป็นห่วงลูกหลานครับกลัวว่าลูกหลานตัวเองจะไปหลงป่าหรือว่าพบกับอันตรายคนโบราณครับก็เลยกุเรื่องผีขึ้นมาเพื่อให้เด็กครับเกิดความกลัวจะได้ไม่หนีออกจากบ้านไปไหนหรือว่าไปไหนคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างงี้ฉะนั้นครับอาจจะสรุปได้ว่าเนี่ยคือที่มาของผีเว้ย2ครับเรื่องของเครื่องแต่งกายท่านผู้ชมครับเคยได้ยินมั้ยมีหลายคนครับมาบอกเราว่าเราเนี่ยเวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่น่าแปลกอย่างหนึ่งนะครับทุกครั้งที่มีคนเห็นผีเนี่ยคือไม่เคยเห็นผีแก้ผ้าไหมครับส่วนใหญ่นะครับก็มันจะบอกตรงกันว่าเป็นผู้หญิงผมยาวบ้างแหละมีเลือดเปื้อนหน้าบ้างแหละใส่เสื้อผ้าสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวอะไรเต็มไปหมดเลยแต่มันย้อนแย้งอย่างหนึ่งที่ว่าอ้าวไหนบอกว่าตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แล้วเอาเสื้อผ้าไปได้ยังไงเนี่ย question mark อันใหญ่เลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเอาไปได้หรือว่าเอาไปไม่ได้กันแน่ฮะเรื่องที่3ครับเรื่องของความสามารถวิเศษครับหลายคนครับคนจะรู้ตรงกันว่าเวลาเป็นผีเนี่ยหลายคนครับมาคิดว่าผีเนี่ยหายตัวได้เดินทะลุประตูได้หายวับไปกับตาได้อันนี้ยังไม่ได้นับความสามารถพิเศษนะครับนั่นคือสามารถเข้าสิงคนได้ใครขวัญอ่อนปุ๊บแม่งเข้าเลยแล้วก็กรีดอะไรอย่างงี้แน่นอนครับว่าเวลาเข้าแล้วเนี่ยมันจะอ้างว่าตัวเองนั้นมาจากโลกนั้นโลกนี้มันจะประวัติศาสตร์นั่นเป็นประวัติศาสตร์นี่แต่ว่าเวลามีคนไปถามเรื่องราวของอดีตเนี่ยกลับตอบไม่ได้เลยนะครับว่าอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างมากเลยนะครับเรื่องที่เขาอ้างว่าเขามาจากอดีตมาจากประวัติศาสตร์แต่เขากลับตอบคำถามของอดีตไม่ได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่ได้พูดกันแบบลอยๆนะครับมันจะมีคลิปหลายตัวเลยแหละที่มีการถ่ายทำรายการประเภทนี้แต่ผีกลับตอบไม่ได้สักอย่างเลยท่านผู้ชมนะครับคิดว่ายังไง4ครับวิญญาณเข้าสิงท่านผู้ชมครับเคยดูรายการผีไหมที่แบบว่าบางทีมีแขกรับเชิญที่มาเนี่ยถูกผีเข้าแล้วก็อ้างว่าตัวเองนั้นรู้สึกครับแค้นใจรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากเพราะว่าตัวเองนั้นถูกฆาตกรรมแต่มันก็มีคำถามตามมาอีกแล้วครับว่าไก่หมูวัวควายอาหารที่เป็นประเภทเนื้อที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยมันตายเองหรือเปล่าครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ฆ่ามันอยู่แล้วก็เอามันมากินถูกต้องไหมทำไมไม่มีผีไก่ผีหมูผีหมาผีอะไรมาเข้าสิงแล้วก็หวยเป็นภาษาหมาภาษาไก่อย่างเงี้ยมันก็ถูกฆาตกรรมเหมือนกันจริงไหมครับแต่เรากลับไม่เคยพบผีหมาผีไก่ผีหมูเลยมันน่าแปลกนะครับมันควรจะอาฆาตเหมือนกันสิจริงไหมท่านผู้ชมนะครับคิดว่ายังไง5ครับเทคโนโลยีนั้นทำไมยังจับเรื่องของผีสางนางไม้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เราดูรายการผีมานักต่อนักแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นเครื่องอันไหนที่จับผีได้แบบตัวเป็นๆเห็นแบบจะอะไรเงี้ยคือไม่มีนะครับอย่างมากก็มีเสียงติ๊ดๆๆหรือแบบเป็นเงาตะคุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าเงานั้นคือเงาอะไรในขณะเดียวกันครับเทคโนโลยีอย่างเช่นคลื่น Wi-Fi คลื่นรังสีแม่เหล็กคลื่นนั้นคลื่นนี้มันมีเครื่องหลากหลายประเภทครับที่ตรวจจับได้และรู้เลยว่ามันคือคลื่นอะไรลมก็เหมือนกันครับลมเนี่ยเรามองไม่เห็นมันแต่ว่าเราสัมผัสได้แล้วเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครับก็ตรวจจับได้ว่ามันคือลมอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลกครับทำไมเครื่องมือทันสมัยพวกนั้นกลับจับวิญญาณผีหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับผีไม่ได้เลยฮะมันก็เลยเป็นคำถามครับที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันอะไรกันแน่อย่างไรก็ตามครับความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้นั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับเราไม่อาจไปบังคับให้ทุกคนมาเชื่อเหมือนกันได้แต่แค่ว่าคลิปนี้นั้นเราต้องการสร้างคำถามขึ้นมาเพื่อให้เราครับไปหาคำตอบมาแล้วก็มาแชร์ลงสู่คอมเมนต์กันเนาะเราเองนั้นไม่ควรที่จะพึ่งผีสางนางไม้แต่ว่าเราครับควรจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักก่อนความสำเร็จนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับหากเราไม่ได้เริ่มจากตัวเราเองก่อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราครับต้องอยู่บนเหตุและผลใช้ชีวิตในทางที่ดีครับคิดดีทำดีแล้วสิ่งที่ดีครับมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่แหละครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของผีเป็นไงก็ตามครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะครับฝากกดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพี่เจมส์ Channel ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับนำหนุนรายการโดย Mighty Mushmellow ปีโป้กัมมี่หนึบอร่อยวิตามินซีสูงลองเลย